วันนี้ใส่มาเพื่อที่จะมาย้ำเตือนทุกคนนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คอลเลกชัน Flower of the Mind นะครับผมก็จะรันช์แล้วประมาณ 6:00 น.พร้อมกับหมวกแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นสติ๊กเกอร์แบบสุ่มด้วยใช่เป็นสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับเป็นสติ๊กเกอร์แบบสุ่มจะมีทั้งหมด3ลายนะครับมีทั้งหมด3ลายแล้วก็จะมีทั้งหมด3ลายครับผมแล้วก็จะมีซีเครต1อันบีนี่น่ารักมากใช่ซื้อเป็นเซตคือจริงๆเจมชอบบีนี่แบบนี้มากแบบมันเก็บผมเจมได้อะเจมไม่ชอบบีนี่ที่แบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าเจมหัวใหญ่ด้วยมั้งมันก็เลยพอดีแต่อยากจะบอกว่าบีนี่ทำยากสุดแต่ว่าแกฉันอยากจะบอกว่าตัวสีเทาก็น่ารักเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบมามันเป็นสีวอร์มนะทุกคนมันไม่ใช่สีขาวล้วนเด้อเนี่ยคือเจมส์ชอบเสื้อสเวตเตอร์สีนี้มากครับอัชเห็นไหมเดี๋ยวจะโอเคนี่ทุกคนมันเป็นสีวอร์มนะมันเป็นสีวอร์มนะแบบมันเป็นสีวอร์มที่เจมชอบมากเจมก็เลยทำมาแล้วอยากจะบอกว่าใครที่จะพูดไงดีสำหรับใครที่เคยซื้อเสื้อสเวตเตอร์ของ Black Daisy ไปคอแรกใช่ไหมครับคอแบบตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์คอโอ้โหนานมากๆแล้วอ่ะคือแบบอันนี้คือเนื้อผ้าคือต่างจากคอนั้นมากคือคอนั้นพูดตรงๆว่าเป็นคอเริ่มทดลองเลยก็ว่าได้แต่เจมไม่ค่อยชอบเนื้อผ้านะคือแบบมันคือจะพูดไงเดี๋ยวมันยังไม่ใช่เนื้อผ้าที่เจมถูกใจแต่อันนี้คือถูกใจมากใช่สีเขียวน้ำตาลคือมันเป็นเนื้อผ้าที่ตอนนั้นน่ะเจมรู้สึกว่าเจมคิดเยอะเกินเจมคิดเยอะเกินไปกับการที่แบบว่าขอปิดก่อนคือมันเป็นคอที่เจมแบบคือพูดไงเดียเจมคิดเยอะมากเกินไปว่าเอ้ยถ้าเปิดสมมติว่าสเวตเตอร์ใส่ในไทยมันควรที่จะบางกว่านี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่เจมรู้สึกว่าแบบอย่าไปเปลี่ยนอะไรมาเลยแบบสเวตเตอร์อะแบบมันควรที่จะหนาอยู่แล้วเพื่อให้เหมาะกับคำว่าสเวตเตอร์ก็เลยมาทำที่คอนี้ใช่แล้วสติ๊กเกอร์ได้ทุกออเดอร์สติ๊กเกอร์จะได้เฉพาะออเดอร์ที่เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อคอลเลกชันของBlack Daisy กับ Isolate Black เท่านั้นครับผมใช่คือ1ออเดอร์จะได้1อันแต่เป็นสติ๊กเกอร์แบบสุ่มชอบสุ่มก็เลยเอามาสุ่มกับลูกค้าเผื่อลูกค้าจะชอบสุ่มขายวันไหนคะขายวันพรุ่งนี้ค่ะขายวันพรุ่งนี้6โมงเย็นใช่ทั้งหมวกบินนี่แล้วก็ทั้งเสื้อเลยแต่อยากจะบอกว่าทุกคนเจมอะชอบทั้งสองตัวจริงๆแต่ว่าที่ใส่สีดำก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าโอเคลายมันเป็นประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูอยากเห็นไหมว่าพอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงได้ทุกชิ้นใช่ครับคืออยากโอเคไม่รอแบบแป๊บนึงนะอะไรนี้ก่อนเลยเหรอเห็นแบบหลายๆคนอ่ะชอบเสื้อผ้าสีดำใช่ไหมแต่เจมอยากจะบอกว่าคือเจมก็ชอบใส่เสื้อผ้าสีอื่นนอกจากสีดำเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่สีขาวจ๋าเพราะว่าเป็นคนที่ใส่สีขาวแล้วอ่ะมันจะชอบแบบจะพูดไงดีอ่ะมันจะชอบเปื้อนอ่ะแต่ว่าเจมอ่ะรู้สึกว่าสีที่เหมาะกับเจมมากสุดคือสีวอร์มแบบวอร์มเข้มวอร์มอ่อนได้หมดเลยชอบหมด
ปนั้นขอเปลี่ยนแป๊บโอเคอุ้ยมันจริงนะนี่ปรับแอร์หนาวแล้วโอเคมาแล้วครับเห็นไหมแต่บอกว่าเนี่ยมันเป็นสีวอร์มที่ถูกต้องมากเว้ยแกแล้วปกติอ่ะคือเอาจริงอ่ะสมัยก่อนเจมไม่ชอบใส่หมวกบีนี่เจมชอบใส่เป็นหมวกแก๊ปหรือว่าหมวกบักเก็ตมากกว่าแต่ว่าพอแบบว่าพอจะพูดไงเวลาซ้อมเต้นใช่ไหมเวลาซ้อมเต้นหรือเวลาที่เราไม่ได้สระผมอ่ะคือเวลาใส่หมวกอ่ะผมที่เรามันไม่ได้สระมันก็ยังมีความแบบบิดไปบิดมาคือมันดูว่าแบบเอ้ยไอ้นี่แบบไม่ได้สระผมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใส่หมวกบีนี่เจมรู้สึกว่าเจมรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูแบบมันเก็บผมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใครก็ดูไม่รู้ว่าแบบว่าไม่สระผมอ่ะใช่รู้สึกว่าหน้าบวมจังแต่ช่วงนี้เจมกินเยอะมากเลยอ่ะอยากเห็นดีเทลข้างหลังใช่เจนจะบอกทริควิธีวิธีใส่หมวกบินนี่แล้ววไม่ดูว่าป่วยอ่ะแบบหลายๆคนจะชอบแซวคนใส่หมวกบินนี่ว่าแบบป่วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเจมแนะนำคือให้เอาผมออกมานิดนึงฟิลนี้ใช่เจนจะเวลาใส่เจนใส่หมวกบินนี่เนี่ยเจนจะชอบแบบดึงผมลงมาประมาณนี้อะไรเงี้ยอยากใส่ไปอวดแกใส่ได้เลยแต่อยากจะบอกว่าคือจริงๆอ่ะเจนทำไว้แล้วแต่ว่ามันลันช์มาขายตอนช่วง exhibition ไม่ทันแบบหลายๆคนก็ถามว่าเอ้ยทำไมไม่มีเสื้อของ isolate back หรอหรืออะไรก็ตามแต่เจนก็เลยบอกว่าคือหลายๆคนถามเป็นเสื้อยืดใช่ไหมแต่เจมทำเป็นเสื้อซอเวเตอร์มาเพราะเสื้อยืดเราทำมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไปว่าทำไม่ทันครับแต่ว่าจริงๆอ่ะคือซุ่มทำตัวนี้อยู่แล้วก็เสร็จหลังจากเสร็จงานเอ็กซิบิชันได้ประมาณแบบ 2-3 วันเอ้ย2วันใช่มันเลยไม่ทันจะมีขายที่งานแซฟไหมถ้าเหลือจะไปขายที่งานแซฟครับแต่ถ้าหมดก็คือจบเลยใช่ผลิตเยอะไหมไม่เยอะเพราะกลัวผลิตมาเยอะแล้วขายไม่หมดโมเรียนมาเยอะแล้วขายไม่หมดก็เลยแบบทำไม่ค่อยเยอะครับแต่อยากจะมาบอกว่าคุณภาพดีทุกตัวแน่นอนเชื่อใจฉันได้เลยดูด้านหลังบินนี่เหรอถ้าด้านหลังบินนี่จะเป็นแบบมึงนะเก็บผมเข้าไปช่วงนี้ผมยาวอีกแล้วอ่ะเพิ่งตัดไปเองก่อนงาน exhibition นี่เดี๋ยวให้ดูตรงด้านหลังเป็นแบบนี้เห็นไหมตรงด้านหลังเป็นแบบนี้ครับทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมนะเห็นไหมไม่เห็นหรอเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นแล้วโอเคก็คือไอ้ปวดหลังอะก็คือเจนอาจจะบอกว่าเห็นแล้วก็อยากจะบอกว่าอะไรนะคือเจนทำลายทั้งสองคือด้านหน้ากับด้านหลังครับเป็นปากหมดเลยแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะใส่ข้างไหนก็ได้แบบอยากให้ดอกไม้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยากให้ตัวอักษรอยู่ด้านหน้าก็ได้สลับกันได้หมดเลยสลับหมวกบินนี่ตัวนี้นะครับส่วนเสื้อก็นั่นแหละแต่อยากจะบอกว่าแกมันควรมีเนาะอ
มันควรมีพ่อค้าลองแกฉันต้องไปจัดทรงผมหน่อยอะที่แบบว่าเอาแบ็กเดซี่มาอยู่ตรงด้านหน้าเพราะว่าไม่อยากให้ลายดอกไม้มันชนกันแต่จริงๆก็ใส่ชนกันได้แหละงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปใส่ให้ดูตามใจสุดๆเลยนะเนี่ยพอดีใส่กางเกงขาสั้นก็เลยเดินผ่านกล้องไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นที่เจมอันนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้สามอันอุ้ยน่ารักจังอะชอบอะมันดูน่ารักมากเลยทำไมต้องดอกไม้สามอันจริงๆมันมาจากดอกไม้3สีครับแล้วแม่สีทั้งหมดในโลกก็จะมีทั้งหมด3สีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินก็เลยเป็นดอกไม้3อันสเวตเตอร์ใส่เครื่องอบได้ไหมจริงๆถามว่าอบได้ไหมอบได้แต่อย่าอบนานเกินไปครับใช่เพราะว่าน้องเป็นผ้าคอตตอนร้อยเลยคือจริงๆอ่ะคือด้วยความที่ผ้าคอตตอนร้อยอ่ะครับมันจะมีเท็กเจอร์หรือว่ามีอะไรที่มันจะต่างจากแบบโพลีเอสเตอร์อะไรประมาณนี้อยู่คือในปัจจุบันอ่ะมีหลายๆแบรนด์ละที่เริ่มเปลี่ยนจากคอตตอนร้อยเป็นคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์เพื่อที่จะให้ผ้ามันอยู่ทรงมีความยืดหยุ่นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าโพลีเอสเตอร์อ่ะมันก็จะมีอยู่หลายเกรดเหมือนกันแบบโพลีเอสเตอร์เกรดแบบว่าคือเกรดแต่ละเกรดขึ้นอยู่กับราคาด้วยอะไรเงี้ยถ้าราคาถูกหน่อยก็ทรงอยู่ได้ไม่ค่อยนานซักไปแป๊บๆนึงเสื้อมันจะย้วยแบบย้วยแบบย้วยเลยอ่ะเพราะว่าโพลีเอสเตอร์มันทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์เป็นใยเอามามิกซ์กับคอตตอนใช่แต่คือถ้าโปสเตอร์เกรดราคาสูงผสมกับคอตตอนราคาสูงด้วยอ่ะคือเจนก็มีแผนอยู่ที่จะทำไปแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะทำให้เรทราคาของเสื้อแพงขึ้นไปอีกเพราะต้นทุนมันแพงแต่คือคุณภาพดีแน่นอนคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลองผิดลองถูกเยอะครับผมจริงๆอ่ะร้านแบ็กเดซี่ของเจนก็คือจะลองผิดลองถูกทุกคอลเลคชันอยู่แล้วแบบก็จะลันช์กันว่าโอเคอยากพัฒนาอยากเลเวลอัพขึ้นอยากเลเวลอัพขึ้นแต่ตัวนี้คือพูดเลยว่าเอาจริงๆอ่ะเราก็ดีใจนะเพราะว่าตอนนั้นเราทำสเวตเตอร์ใช่ป่ะแล้วเราแบบอุ๊ยประเทศไทยจะหนาวแล้ว คือประเทศไทยจะหนาวแล้วแล้วก็เพิ่งเห็นที่เขาแชร์กันว่าประเทศไทยคือพ้นหนาวแล้วคือยังไม่รู้สึกเลยว่าหนาวแต่ไม่เป็นไรทุกคนเผื่อแบบใครแบบกลับบ้านไปต่างจังหวัดอันนี้คือกรุงเทพอ่ะร้อนไม่มีช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วกรุงเทพอ่ะแต่ว่าแบบคนที่ไปต่างจังหวัดอย่างเช่นแบบเจมอย่างเงี้ยกาฬสินธุ์ศรีสะเกษหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยมันก็จะหนาวซึ่งเจมกับว่าเจมก็ใส่ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจมีไปต่างประเทศด้วยช่วงนี้อะไรเงี้ยก็จะเอาใส่ตัวนี้ไปแต่อยากจะบอกว่ามันไม่เยอะนะหนาในห้องแอร์ได้เอาปั่นแห้งได้ครับอะไรนะเมื่อกี้จิมขออ่านแป๊บนึงผ้าโพลี
คล้ายๆกับสำลีอันนี้จะให้ความรู้ทุกคนนะผ้าโพลีคล้ายๆสำลีข้างในปะนี่ก็น่าจะอุ่นเลยจริงๆอะครับผ้าด้านในของน้องอะเขาจะเรียกว่าผ้าขูดขนคือมันจะคือสเวตเตอร์อะครับมันจะมีความหนาของผ้าอยู่ทั้งหมด3แบบเท่าที่เจมรู้นะตอนนี้นะก็จะมีแบบโอเคเป็นขูดขนเป็นไม่ใช่เป็นสำลีสำลีอะผ้าด้านในจะหนามากอะไรเงี้ยส่วนผ้าที่อยู่ในระดับปานกลางเขาจะเรียกว่าผ้าขูดขนส่วนลำดับที่บางเลยเขาจะเรียกว่าผ้าเกล็ดปลาใช่ก็ลองคิดดูว่าโอเคหนาสุดจะมีสำลีด้านในบางระดับกลางก็จะเหมือนกับแบบเอาสำลีออกครึ่งนึงอะไรเงี้ยส่วนระดับบางเลยก็คือไม่มีสำลีเลยก็คือเป็นตัวผ้าเลยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งตัวโพลีอ่ะครับมันคือตัวโพลีมันจะผสมอยู่ในผ้าคอตตอนในการทอด้านนอกเพื่อที่จะให้มีความแบบคือจะพูดยังไงดีอ่ะทุกคนลองไปจับผ้าคอตตอนกับผ้าโพลีดูซึ่งผ้าโพลีมันจะมีความแบบมันๆดูเหมือนเป็นผ้าแบบเหมือนเป็นพลาสติกอ่ะแต่ว่าข้อดีของโพลีก็คือยับยากแล้วอยู่ทรงซักอบอะไรก็ไม่หดแต่คือถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลมันดีๆหรือว่าซักบ่อยมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการที่เหมือนกับแบบเหมือนคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะแบบคนที่เคยออกกำลังกายแล้วพอออกกำลังแล้วพอไม่ได้ออกอะไรเงี้ยมันจะกล้ามเนื้อยุ่ยๆซึ่งมันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนคอตตอนก็จะยิ่งซักยิ่งแน่นใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเท็กเจอร์ของคอตตอนมันก็คือมันจับไปมันก็จะรู้เลยว่าเป็นอันนี้เป็นผ้าอะไรเงี้ยจะไม่มันจะไม่มีความมันจะไม่มีความลื่นก็คือเหมือนจับผ้าอะไรเงี้ยครับใช่ความจริงเหมือนแบบยาวเท่าเดิมไหมคอตตอนส่วนใหญ่อ่ะซักแล้วมันจะหดประมาณคืออ่ะถ้าสมมติว่าเจมทำเผื่อออกมาประมาณ31ใช่ไหมความยาวอ่ะครับความยาวของตัว31นิ้วอะไรเงี้ยก็อาจจะหายไปประมาณนิ้วนึงแบบ30หรือ20 19แล้วแต่การดูแลด้วยอะไรเงี้ยถ้ายิ่งอบนานแบบบางคนแบบอบเป็นแบบโอ้อบเป็น2ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยคือผ้าคอตตอนมันก็ทำมาจากฝ้ายอะครับซึ่งตัวฝ้ายพอโดนความร้อนอะไรแบบนี้มันก็มีการหดตัวใช่คอแคบไหมประมาณนี้เลยใช่คอไม่ได้รัดมากครับไม่ได้แคบมากนะสำหรับเจมอาจจะฟืดฟัดหน่อยทุกคนเพราะว่าเพิ่งตื่นเจมใส่แล้วใหญ่เพราะเจมตัวใหญ่ไงไม่คือจริงๆว่าคือช่วงนี้จิมกินข้าวเยอะมากทุกคนแบบตั้งแต่จบงานแกวมาจิมกินข้าวแบบโอ้โหมือไม่ว่าจะเป็นมือแรกหรือมือสุดท้ายก็ซักเยอะมากๆเนี่ยเดี๋ยวคอกับทุกคนเสร็จก็เดี๋ยวไปกินข้าวเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเลยเอาจริงๆคุมอาหารไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าเจมยิ่งคุมมันยิ่งลีนซึ่งตอนนี้เจมแล้วด้วยความที่เจมยุ่งมากไม่มีเวลาออกกำลังกายอ่ะเจมก็ต้องกินต้องเลือกกินหน่อยกินหนักๆ หน่อยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์โบไฮเดรตหรือว่าโปรตีนอะไรประมาณนี้Hello guys, what are you doing now? จะมีคอคริสต์มาสไหมนี่ไงคอคริสต์มาสแบบไม่โกหกเลยอันนี้คือแบบว่าถ้าทุกคนคิดคือเจมรู้สึกว่าเจมรู้สึกว่าเจมสเวตเตอร์สีแดงกับสีเขียวเจมใส่ไม่รอดมั้งเจมก็เลยไม่เอามาขายเจมก็เลยดูเจมเลยรู้สึกว่าเบสิกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำขาวสะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคน
ไม่รอดวันนี้กินอะไรนี่คิดอยู่ว่าจะสั่งปอส่วนหอยนางรมมากินแต่ก็กลัวจุดๆอยู่เหมือนกันเพราะพรุ่งนี้ก็มีงานกลัวแบบคือเจมเป็นคนที่กินอาหารทะเลแบบชอบนะแต่ว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีกล้ามเลยอะแต่ไม่นะทุกคนด้วยความที่น้องผ้าแบบชอบอะเอาจริงถ้าใส่เดินริมถนนในไทยร้อนแต่ถ้าใส่เดินห้างสบายชอบมากเอาจริงเราใส่เสื้อตัวนี้ก็อุ่นไม่ต้องมีคนมากอดก็ได้ปะใส่หมวกบินนี่ก็ไม่ต้องมีคนมาลูบหัวก็ได้ปะเพราะไม่ได้สระผมอยากมาจับเดี๋ยวมันเหนียวเป็นไรคะ หยุดช็อตดิเป็นไรเอ่ยแกไปเจอจุงได้ไงเมื่อวานเจมอ่ะไปซื้อของเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดหยกครับแบบว่าไปซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือเจมก็ไปเดินห้างอ่ะแล้วก็อยากกินขนมใบเตยที่เป็นไอ้ที่เป็นไอ้ตาข่ายอ่ะแล้วเจมก็เลยยืนสั่งรออย่างเงี้ยเราจะไปหนึ่งจุงมาทักว่านี่ใช่เจมสุไหมครับผมแล้วเราก็ตกใจเจมก็หันไปเอาจุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุงก็เหมือนกับจุงก็มาซื้อของอะไรประมาณนี้ครับจุงก็มาซื้อของเหมือนกันก็เลยได้เจอกันก็เลยยืนคุยกันสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเจมต้องรีบไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันน้องขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะทุกคนขอบคุณนะครับนั่นแหละก็เลยเจอกันแต่ตอนที่จุงเจอคือหน้าสดเป็นปลาดิบเลยอะเจมแบบแต่ไม่เป็นไรโอมากาเซ่ลืมยังโอมากาเซ่ไม่ลืมหรอกแต่ว่าไม่มีเวลาไปกินเลยคือเอาจริงๆเจมแบบว่าเขาจะพูดไงดีอะเจมเป็นคนที่กินง่ายมากนะทุกคนเป็นคนที่กินแบบง่ายมากเลยแล้วเป็นคนแบบแล้วเป็นคนจะพูดว่าอะไรอะลิ้นจระเข้ด้วยมั้งแบบกินอะไรก็อร่อยจนคนทำแบบถามว่านี่แบบว่านี่มันดีจริงไหมอะไรแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่ลิ้นจระเข้มากแบบกินอะไรก็อร่อยกินเผ็ดได้ไหมกินเผ็ดได้นิดเดียวครับนิดเดียวจริงกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้แสบคอไม่จริงกินนิดแบบกินนิดเดียวสินะทุกคนถ้ากินมันจะมีเผ็ดที่เจมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ละจริงๆแบบสั่งลาบมากินสั่งส้มตำอะไรมากินสั่งน้ำตกมากินอะสั่งต้มซะมากินก็จะบอกว่าเผ็ดน้อยหมดเลยเคยสั่งแบบไม่เผ็ดเลยแล้วมันไม่ค่อยอร่อยมีคอใหม่ออกเหรอมีครับทุกคนอันนี้ต้องไปตำเลยอยากจะบอกว่าคอนี้คือสเปเชียลสุดๆสุดๆเลยทุกคน
ทำยากด้วยเจอกันงานแซมนะครับแต่เอาจริงอันนี้ก็เป็นคอสเปเชียลเหมือนกันซึ่งมันเป็นคอแบ็กเดซี่ X กับ Isolate Back ใช่คือด้วยคือที่เจมไม่ได้เขียน Isolate Back ลงไปอ่ะเพราะว่าเจมใช้ตัวดอกไม้ในการสื่อว่าอันนี้มาจาก Isolate Back นะใครที่ติดใครที่เคยไปงานแกลเลอรี่ของ Isolate Back คือจะรู้เลยว่าเจมชอบใช้แม่สีทั้ง3สีอันนี้แล้วก็วาดรูปดอกไม้เป็นไฮไลท์ของงานด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสปอยงานบูแบ็กเดซี่บ้างคือแบ็กเดซี่อะครับก็จะมี something about special ไปด้วยแล้วก็จะมีแล้วก็จะพูดเลยว่าเราจะส่งท้ายปีซึ่งคำว่าส่งท้ายปีอะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเข้าใจเลยคือส่งท้ายปีคือเอ้ยส่งท้ายปีไม่ใช่ส่งท้ายปีเสียงเหนื่อยไปไหนส่งท้ายปีก็คือเหมือนกับแบบโอเคแบบสินค้าคอเก่าอะไรก็ตามแต่คือลดราคาแบบสุดๆสุดๆเลยทุกคนเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ใช่แล้วมีคอลเลคชั่นคริสต์มาสไหมไม่มีครับใช่ต้องพูดก่อนเลยเพราะว่าเจมรู้สึกว่าคริสต์มาสอ่ะมันจะเป็นฟีลเหมือนกับแบบว่าหนาวๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจมก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนาวๆแล้วมันต้องเลือกว่าจะทำสเวตเตอร์เกี่ยวกับคริสต์มาสหรือว่าจะทำคือเจมอยากทำสเวตเตอร์ของ Isolate Boy อยู่แล้วไอ้ใช่ของ Isolate Bag อยู่แล้วก็เลยทำเป็นอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้แหละน่าจะเป็นคอลเลคชันคริสต์มาสได้มั้งไม่รู้เหมือนกันคริสต์มาสปีนี้อยากขออะไรจากซานต้าหรออยากขอบ้านก็ จะไม่รู้นะคือแบบว่าแบบโกของแต่ละคนมันเป็นยังไงแต่จิมรู้สึกว่าไม่รู้สิชีวิตของมนุษย์เราเวลาเติบโตมาเรียนจบก็ต้องทำงานเพื่อที่จะเก็บสร้างฐานอะไรสักอย่างหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดแบบเจมอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเจมรู้สึกว่าอาจจะเหมือนดูป้ากับม้าเป็นตัวอย่างมั้งแต่ถ้าจะซื้อของให้ตัวเองมันก็คือเจมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของให้ตัวเองอะนานๆทีเลยที่จะซื้อของให้ตัวเองแบบไม่ว่าจะเป็นแบบกีตาร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เพราะเจมรู้สึกว่ารายจ่ายของแต่ละเดือนมันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นแบบจ่ายกับตัวเราเองจ่ายกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ความคิดแก่ตัวเป็นผู้ใหญ่มากหรือว่าเราแก่แล้วอุ๊ยอะไรอ่ะตกใจทุกคนเมื่อกี้คือแบบว่าคือเมื่อกี้กำลังคิดอยู่อะแล้วคือเหมือนห่างตาเรามันมีตัวอะไรมาแบบมายืนอยู่ในแถวนี้เราเลยหันไปเอาเป็ดตกใจนั่นแหละขวัญเอ้ยขวัญมาคือช่วงนี้มีแต่เรื่องทำให้จิมตกใจบ่อยมากหลักจิมเป็นลูกรักเหมือนกันครับมีความเป็นลูกคนโตจริงๆเราจริงๆจะพูดตรงนะเจมไม่ชอบความที่แบบว่าทุกคนจะชอบ
ด้วยความที่จะมีลูกคนโตมั้งตอนเอฟซอมใหม่ก่อนเนี่ยมันจะมีแต่ความแบบความคาดหวังความแบบเราเป็นลูกคนโตเราเป็นพี่ชายคนโตด้วยเราต้องดูแลน้องทั้งสองคนนะเราต้องเรียนหนังสือเก่งนะเราต้องตั้งใจทำงานหาเงินนะเราต้องโน่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราด้วยความที่เราเป็นเด็กนะตอนนั้นเนี่ยที่เจมจำความได้เจมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเจมต้องทำคนเดียวแล้วทำไมคนอื่นๆถึงไม่ทำอย่างเช่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องเป็นเจมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความน้อยใจอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอเจมโตขึ้นมาเนี่ยเจมรู้สึกว่าคือคำพูดเหล่านั้นอะคือเหมือนกับเขาไม่ได้ฟอร์สหรอกเขาไม่ได้บังคับให้เราเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นโดยสัญชาตญาณของเจมเองบางที่เจมรู้สึกว่าเราก็อยากเห็นแบบคนที่เรารักแบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยเขาแบบกินอยู่สบายมีความสุขใช้ชีวิตได้ดีนู่นนี่นั่นเราก็โอเคแล้วจริงๆนะคือเจมรู้สึกว่าคือเอาจริงๆแบบมันก็คือจะพูดยังไงดีอ่ะเจมพูดตรงนะการที่เจมทำแบ็คเดย์ซี่อันนี้แบบพูดถึงในเชิงลึกๆไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะเจมรู้สึกว่าในเชิงของแบ็คเดย์ซี่อ่ะซึ่งเจมก็รู้สึกว่าเจมก็สามารถทำคนเดียวก็ได้แล้วก็สามารถแบบไปจ้างแบบทีมนู่นนี่นั่นอะไรมาทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์กันกับใครเราก็มีแค่จ่ายแบบจ่ายเป็นรายเดือนไปว่าจ่ายนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เหมือนจะพูดยังไงดีอ่ะคือไม่รู้ดิแบบเจมรู้สึกว่าเจมก็แบบอยากให้แบบนู่นนี่นั่นอยากให้น้องอยู่กับเราด้วยมั้งเพราะว่าหยกก็อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมล่ะเจนก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อยู่กันกับเราด้วยอะไรเงี้ยอยากให้อยู่แบบในสายตาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะให้น้องมาทำกับเราซึ่งตอนแรกก็เป็นหยกก่อนเป็นหยกกับเจมก่อนเป็นหยกกับเจมแค่2คนแล้วสักแป๊บนึงก็มีโบสเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าเจมรู้สึกว่าแบบคือจะพูดยังไงดีอะโยกกับโบสก็อยู่ด้วยกันไอ้ตลอดใช่ไหมแบบว่าไปทำงานก็ไปทำด้วยกันนู่นนี่นั่นเนี่ยไปทำธุระก็ไปทำด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเจมก็รู้สึกว่าแต่โบสอ่ะคือจริงๆเจมพูดตรงๆนะทุกคนแบบทุกคนอยู่ในทีมอ่ะเก่งทุกคนเลยแล้วแบบคือความเก่งนี้มันไม่ได้แบบมาแล้วเก่งเลยนะทุกคนมันมาจากศูนย์หมดเลยมันมาจากศูนย์หมดเลยเจมก็ศูนย์โยกก็ศูนย์โบสก็ศูนย์แต่ว่าแบบทุกคนแบบว่าเริ่มเก่งขึ้นได้เพราะว่ามันน่าจะมีปัญหามากกว่าแบบปัญหาที่เราต้องแก้แต่ละวันเพราะว่าตอนในสมัยก่อนที่เจมเริ่มทำแบ็คเดซี่แรกๆอ่ะเจมคิดแค่อย่างเดียวเลยคือสินค้ามาขายจบเก็บเงินสินค้ามาขายจบเก็บเงินโน่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับแบบโอ้โหคือเยอะอ่ะแบบเรื่องเกี่ยวกับในประเทศไทยอ่ะที่แบบเราจะต้องแบบทำให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ใช่แบบทุกคนก็ต้องศึกษาเจมก็ต้องศึกษาเจมก็ต้องศึกษาโยก็ต้องศึกษาโบก็ต้องศึกษาแบบคือคำว่า CEO อ่ะทุกคนเจมไม่สามารถใช้คำว่าเจมคนเดียวได้เพราะว่าเจมรู้สึกว่า CEO อ่ะมันควรเป็นของแบบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเขาแบบรู้บางทีถ้าขาดคนคนนี้ไปเงี้ยเจมก็ไปต่อยากละหรือว่าขาดเจมไปแบงก็ไปต่อยากหรืออะไรก็ตามแต่คือเราไม่สามารถที่จะขาดใครได้เพราะว่าแต่ละคนมันเป็นแขนเป็นขาด้วยกันหมดเจมก็เลยแบบเจมก็เลยรู้สึกเจมก็ภูมิใจในตัวน้องๆภูมิใจในทีมนะเพราะว่าทุกคนอ่ะแบบทุกคนพร้อมที่จะฟังที่จะพัฒนาคือเจมพูดตรงๆว่าไม่มีใครมีอีโก้เลยอยู่ในทีมเจมอ่ะไม่มีใครมีอีโก้เลยทุกคนเพราะว่าคนถ้าคนที่มีอีโก้มาทำงานกับพวกเจมอ่ะไม่สามารถทำได้จริงๆแบบเคยรับสมัครมาคนนึงอยู่แล้วมันรู้สึกแบบคือเหมือนกับแบบว่าบางอย่างที่เราพูดไปอ่ะคือเราเจอมาแล้วมันมีปัญหาอันนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราหาวิธีการแก้ไขนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาก็บอกว่าแบบพี่ลองทำแบบนั้นสิพี่ลองทำแบบนี้สิแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเราเคยทำแล้วเราผิดพลาดมาแล้วคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเรากลัวเราไม่อยากที่จะผิดพลาดอีกแต่สุดท้ายก็แบบก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันต่ออะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่แบบว่าแบบเหมือนไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราใช่มันเป็นประสบการณ์ทุกคน
ว่าจะมีวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาเสื้อสีดำมาอวดหน่อยเดี๋ยวขอหันตรงๆโอเคอันนี้เป็นเสื้อสีดำเมื่อกี้จะใส่เสื้อสีดำมาแล้วแต่จะไปเปลี่ยนเราเป็นเสื้อสีเทาอันนี้เป็นสีดำแต่บอกเลยว่าผ้าดีมากทุกคนใครบอกใส่แล้วยังหนาวอยู่นะไม่มีทางนี่อันนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นสีเทาอันนี้เป็นสีดำมาเป็น personal color กันดีกว่าสีดำสีเทาสีดำแล้วก็จะมีดอกไม้ทั้ง3สีด้วยอันนี้ก็จะเป็น blue flower yellow flower แล้วก็ red flower แล้วก็จะมีตัวอักษรคือ black daisy นะครับประมาณนี้แต่ว่าที่มันกลับหัวเพราะว่านั่นน่าจะเป็นแบบเป็นมุมกล้องใช่ดอกไม้สีสดมากคือเอาจริงๆอ่ะอันนี้เป็นแม่สีแบบตรงๆเลยอะที่เจมแบบเลือกมานะสีแดงคือแดงเลยเหลืองคือเหลืองเลยแบบไม่มีเหลืองดอกไม่มีเหลืองเชดอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเหมือนเดิมครับ Sing Skin is not a fake spin นะครับเอาจริงๆนะแบบสีอะไรดีซื้อ2สีเลยเพราะว่ามันใส่ได้ควรซื้อ2สีเลยแต่จริงๆอ่ะเจมพูดตรงนะตอนแรกๆเจมไม่กล้าใส่หมวกปีนนี่เลยเพราะว่าหลายๆคนชอบทักว่าเหมือนคนป่วยเลยอะไรเงี้ยแต่เจมรู้สึกว่าแบบเจมแค่รู้สึกว่าเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่เถอะถ้าแบบมันไม่เดือดร้อนอ่ะว่าบางทีคนที่บอกว่าเหมือนคนป่วยเลยเขาดูป่วยกว่าเราอีกถูกไหมถูกใส่อะไรใส่ไปเถอะใครจะใส่ขาสั้นใส่ใครจะใส่ขายาวใครจะใส่เสื้อกล้ามใครจะใส่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่แต่งตัวเป็นให้ถูกกับสถานที่หรืออะไรก็ตามแต่ก็โอเคแล้วทุกคนอย่าที่จะไม่กล้าแต่งตัวเพราะคำพูดของคุณคนอื่นนะอันนี้เจมบอกเลยรู้สึกมีสีไหนที่ไม่เข้ากับเจมบ้างไหมเสื้อหรอสีนีออนอะแบบฟ้านีออนเขียวนีออนสีทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าส่งหมวกมามันไม่เข้าการซ้อมใส่หมวกแล้วขอบคุณครับวินปะนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็นี่ชื่อคอลเลคชันนี้ก็คือ Flower of the Mind ก็จะวางขายวันพรุ่งนี้นะครับผมที่ส้มแล้วก็เขียวนะครับผมเวลา 18:00 นของไทยนะครับผมใช่แล้วก็พร้อมกับนี่เลยหมวกบินนี่อันนี้เป็นปักนะทุกคนปักแบบปักจริงๆด้วยสามารถพับลงมาได้แต่ว่าให้พับขึ้นน่าจะดีกว่ามีคอนเทนต์ใน TikTok เองไหมมีครับผมก็จะเป็นผ
พาร์ท2อันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายของงาน Exhibition แล้วก็ก่อนอื่นเลยก็เอาจริงๆอ่ะมันเป็นงานที่เจมยังรู้สึกเจมยังใจฟูอยู่เลยเวลาที่นึกถึงอะไรเงี้ยครับแบบต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆคือเอาจริงๆก็มีแบบผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนมากๆเลยที่ติดต่อมาว่าแบบอยากแบบชวนไปออกงานแกลเลอรี่อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งก็ในอนาคตก็อาจจะมีออกบ้างแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นงานใหญ่แบบของ Isolate Back Exhibition อาจจะเป็นแบบเป็นนิทรรศการรวมอะไรประมาณนี้ที่เขาจะมีโซนของศิลปินคนนี้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 อะไรเงี้ยเอาวางงานไปวางโชว์ประมาณ 4-5 งานอะไรประมาณนี้ครับที่เขาชวนมาเชนก็เลยรู้สึกว่าโอ้ก็ขอบคุณมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยครับน้องคิดเต้นด้วยเหรอเอาจริงๆไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแบบเต้นเลยอะเพราะว่าจัดการหลายอย่างมากเดี๋ยวก็จะจบปีนี้แล้วเดี๋ยวรอเต้นเพลงของตัวเองแล้วกันเนาะ ไม่ก็แค่แบบว่าเพลงละลายของพี่ต้าอู่หรอโอ้โหตันยามากลา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 โอ้โหแล้วไล่โน้ตแบบสุดจริงอุ้ยตกใจมือไปโดนมันเป็นโคมไฟระบบแบบทัชโทษทีแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะแกะนะครับผมแต่เพลงดีมากเพลงดีจริงตัวพ่อแห่งวงการเมืองไทยเต้นเร็วรอแจกตังแจกให้เราบ้างสิเราเห็นนะที่แบบมีคนบอกว่าถ้าเจมเต้นเพลงนี้จะโอน500ถ้าเจมเต้นอันธรรมนูนจะโอนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยโอนมาให้เราบ้างสิไม่มีเลยใส่เจียมากเลยเสียใจบอกว่าถ้าเจมใส่ชุดอันนี้พอใส่ปุ๊บไม่เห็นมีเลยสักร้อยเดียวไม่มีถ้าซื้อเสื้อ3ตัวสวมสติ๊กเกอร์ก็จะมาทั้งหมด3อันใช่ไหมคะใช่ครับผมOh my god, thank you so much to protecting me. Thank you so much. I love you, everyone. I love you from Thailand. กรุงเทพอากาศเย็นไหมยังไม่ทันได้เย็นเลยครับเคยเห็นเขาประกาศออกมาว่ากรุงเทพพ้นหนาวแล้วI love you from ระยอง I love you from กาฬสินธุ์ด้วยครับผมเอจีเอลโอฟินิฟิเอลเอวูวูนาฬิกาของคุณคือกี่โมงแล้ว This is a 2 PM right 2 PM 2:17 PM No. 12ใช่ 8 PM Oh, 14 Okay
APM เจมก็พูดถูกวะนี่ APM เจมพูดว่า 2PM เหรอ They she take that it a toll Then think about that To end up it to end up aแค่ได้ว่าใส่ตากับตากับกำลังอ่านเม้นอย่างตั้งใจโอเค what types of material you send to make the wizard is it soft and of inside I use in the outside it's use a cotton yeah it's a cotton and inside ถ้าสำลีเขาพูดว่าอะไรนะภาษาอังกฤษคอตตอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นซอฟต์คอตตอนใช่ครับผมโอเค in the inside I use a soft cotton yeah soft cotton ถูกไหมถูกแหละเอ้าเก่งนะเนี่ยหมวกสวยใช่ถ้าแกซื้อไปใส่แกก็จะสวยกว่าหมวกอีกโอ้ยหายใจไม่ค่อยออกเลยตาแป๋วมากเจมเพิ่งตื่นครับจริงเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองเพราะว่าช่วงนี้แบบเอาจริงเจมนอนเยอะนะเพราะว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากงานเอ็กซิบิชันแต่รู้สึกนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนเป็นหนี้นอนยังไงไม่รู้เลยทำไมวันนี้พี่น่ารักจังพี่น่ารักทุกวันอยู่แล้ว เออแก้มแดงใช่แก้มแดงช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคือวันนี้จะออกไปทำธุระมามั้งแล้วแบบแดดแรงมากแต่ทากันแดดรู้สึกว่าเจมอะตอนเป็นเด็กๆอะเจมชอบให้แม่จับหน้ามากเพราะว่าพอจับหน้าแล้วมันรู้สึกแบบมันอบอุ่นอะแต่พอโตมาไม่ชอบให้ใครจับหน้าเพราะว่ากลัวสิวขึ้นแต่ว่าถ้าเจมไปจับเจมก็จะใช้ผ้าจับอย่างงี้จะไม่ประสานมือเพราะมือเจมเป็นคนที่มือเปียกด้วยอะไรเงี้ยนานๆทีได้จับหน้าตัวเองยกเว้นตอนล้างหน้าหน้าเหมือนนิยกเลยคือหน้าเหมือนนิยกเลยนั่นแหละเจมมีความสุขไหมมีอ๋อใช่เจมแบบคือเจมอยากจะบอกว่าอะไรนะคนที่มาดูงานแกลเลอรี่เจมใช่ไหมแบบคือเจมเปิดติ๊กต็อกไปเจออันนึงแหละนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบเขา
หมือนกับเขาไม่ได้มาแก้วแล้วเขาเหมือนเขาเอาภาพนี้ไปพูดว่าภาพเกี่ยวกับไมค์ซึ่งอันนี้เจมไม่ขอพูดนะแต่เจมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีๆที่เจมรู้สึกว่าเจมรู้สึกดีกับตัวเองตรงที่แบบหลายๆคนก็เอาจริงๆแม้กระทั่งเราจะลงอะไรไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาพวาดอย่างเงี้ยอย่างเช่นงาน exhibition เจมอะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการร้องเพลงเลยนะมีแค่รูปไมค์มันก็ยังเอาไปพูดกันได้เนาะแบบว่าคือแบบคือเจมต้องขอโทษด้วยที่เจมใช้สับพันพนามที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้เป็นการชี้แนะมันเป็นการแซะซึ่งเจมรู้สึกว่าเจมไม่ควรให้เกียรติคนที่เขาแซะแซะกับแนะนำมันต่างกันนะสำหรับเจมแบบว่าเหมือนกับแปลเป็นไทยนะโอเคแบบพอบอกว่าแปลเป็นไทยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทยโอเคคือแปลเป็นไทยเป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าโอเคเขาประสบความสำเร็จนะคือเจมเหมือนเจมเคยโพสต์ลงไปปะว่าแบบเจมเคยโพสต์ลงไปในบอร์ดแคสต์ของ IG ว่าคนที่อะไรอะคนที่อะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับคนที่จ้องแต่จะมองความล้มเหลวของคนอื่นอะก็จะเป็นคนที่อะไรสักอย่างนึงแหละซึ่งเจมรู้สึกว่าแบบคือเหมือนเขาพิมพ์มาว่าแบบเขาเป็นเชิงแบบเขามาเม้นเจมในทาง IG แล้วก็ในเผื่อพูดจะโดนแบบเนี่ยทั้งใน IG ใน TikTok เลยอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นฟีลแบบว่าเขาประสบความสำเร็จด้านอาร์ติสต์แต่เขาล้มเหลวด้านการร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเจมก็แบบแล้วจริงก็เอาคือเอาจริงๆอ่ะเจมก็เข้าไปดูนะแล้วคือสิ่งที่มันเจมช็อกก็คือเขาก็วาดรูปเหมือนกับเจมจริงๆทุกคนเขาวาดรูปเหมือนกับเจมเลยคือแอคแต่ละแอคคือเป็นแอควาดรูปจริงๆนะเจมก็เลยแบบเอาจริงๆแบบว่าเราก็โอเคเราก็รู้สึกว่าแบบก็โอ้เดี๋ยวแบบว่าทำไมแบบมันมีแต่คำว่า why อะไรประมาณนี้ซึ่งเจมพูดตรงๆนะเวลาที่เจมเห็นใครประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเจมไม่เคยที่จะดูเจมไม่เคยที่จะอิจฉาไม่เคยที่จะดูถูกมีแต่เอาเขาเป็นแบบอย่างว่าโอเคเดี๋ยวสักคนนึงอะเราอยากเป็นเหมือนเขาเก่งจังอะไรประมาณนี้แต่คือเบื้องหลังของความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องแลกมันด้วยความเหนื่อยความตั้งใจความอะไรของเขาอยู่แล้วอะแบบมันไม่มีใครจู่ๆปุ๊บขึ้นมาเก่งเลยอ่ะสำหรับเจมนะเจมก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าคุณยังมี mindset แบบว่าจ้องแต่จะมองความล้มเหลวของคนอื่นอ่ะเว้ยคนนี้ล้มแล้วคนนั้นล้มแล้วเว้ยคนนี้ล้มเหลวชีวิตนี้คุณอย่าได้หวังเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ต่อให้ขอพรจากพระเจ้าก็ไม่มีใครช่วยหรอกถ้าแบบยังคิดไปแบบนี้อยู่เขาถึงพูดไงว่าคนล้มแล้วอย่าข้ามพอเจมคิดแบบนี้เจมก็เลยคือเอาจริงอ่ะเจมรู้สึกว่าเจมมีความรู้สึกกับสิ่งนี้น้อยลงมากๆแบบมากๆเลยแบบพวกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเฮทคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยเจมรู้สึกกับเขาน้อยลงมากๆทำไมไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าคือณตอนนี้เจมเปิดไปไหนๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นในแบบหรือว่าใน TikTok อะไรเงี้ยเจมก็เจอแต่เห็นแต่คนมีโอว่าเก่งมากภูมิใจนู่นนี่นั่นประมาณนี้อะไรเงี้ยเจมเห็นแล้วเจมก็รู้สึกว่ามันทำให้เจมรู้สึกดีทุกๆวันแบบรู้สึกยิ้มได้ในทุกๆวันที่ดูอะไรเงี้ยแค่ไม่ชอบอย่ามายุ่งกันเลยมันห้ามเขาไม่ได้หรอกจริงๆแต่ว่าเขาจะอยู่แต่ในนั้นเขาจะอยู่แต่ในนี้เขาจะไม่มีวันมาอยู่ต่อหน้าเราเด็ดขาดเลยแล้วเจมส์แค่รู้สึกว่าเขาเก่งแต่อยู่ในนั้นแหละเพราะว่าในชีวิตจริงเจมส์ก็ไม่เคยเห็นเจมส์ก็ไม่เห็นใครแบบมาพูดแบบนี้กับเจมส์สักคนนึงเลย
ทางที่ก็แอบหวังอยู่นะว่าจะได้เจอบ้างไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบได้มาปรับความเข้าใจกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาเกลียดเราหรือว่าเราไม่อยากที่เราจะเกลียดใครหรอกแต่สุดท้ายเราก็คิดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่เจอเรื่องดราม่าแรกเจอเฮดคอมเมนต์แรกๆเคยคิดว่าแบบเขาจะมาเจอเราบ้างไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่เจอดีไม่เคยเจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อให้เจอก็ไม่ได้พูดกันอยู่ดีถ้าทั้งที่แบบอยู่ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพูดเก่งจังเหมือนมันไม่แฟร์อ่ะเหมือนเรามีตัวตนอ่ะแล้วแบบเขาสามารถที่จะโจมตีอะไรกับเราก็ได้แต่เขาไม่มีตัวตนเราเลยเสียเปรียบเขาตรงนี้ตรงที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะแบ็คเขากลับได้แบบว่าแบบถามกลับอ่ะว่าเออเราไปทำอะไรให้ไม่พอใจนู่นโน่นนี่นั่นจะได้ขอโทษถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอเขาอยู่ดีคือเอาง่ายๆคือเขาไม่มีตัวตนสำหรับเรางานเอ็กซิบิชันเขายังไม่มาเลยถูกไหมล่ะไอ้คนที่ว่าเจมตลกเอาจริงแต่ว่าแบบว่าพอแบบนั่นแหละก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เจมรู้สึกว่าโอเคแบบเออเราก็รู้สึกว่าเราก็ข้ามผ่านมันมาได้ในจุดๆนึงแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังคือตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตอนนี้เพราะว่าแบบทุกๆวันนี้เจมแค่ทำงานตื่นมากินข้าวเจอทีมนู่นนี่นั่นเจอแบบน้องได้มาคุยกับทุกคนทำผลงานเรื่อยๆเจมรู้สึกว่าแค่นี้เจมก็มีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ละไม่กลับว่าจะเอารถไปล้างเนี่ยเพราะว่ามันมีแมวที่ไหนไม่รู้มาเหยียบรถเจมแบบเหยียบแบบเหยียบเลยอะชัดทุกรอยรถจอดเป็น10คันเจมคันเดียวคือถ้าน้องเหยียบแล้วน้องเดินขึ้นไปอะคือจะไม่ว่าเลยน้องวนคือดูรอยคือดูรอยเท้าก็คือมีการวนอยู่ตรงหน้ากับกระโปรงรถสักพักหนึ่งแล้วก็เหยียบกระจกด้านหน้าขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็วนบนหลังคาอีกน่าจะรอบหรือ2รอบก็ไม่รู้แล้วก็ลงไปด้านล่างลงไปด้านหลังเหยียบอีกไม่มีรอยเล็บอาจจะมีแต่น้อยแต่ไม่เป็นไรดูแล้วน่าจะแบบเป็นแมวเล็กๆอ่ะเพราะว่าเท้าไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าใหญ่ในรถมีอาหารแมวหรือเปล่าไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นใหญ่เหรอไปซื้อหวยดีกว่าเผื่อถูกบ้างไม่เอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวคนอื่นถูกเราอยากถูกคนเดียวรวยยกด้อมเป็นตำนานด้อมสุรตานเหรอด้อมมหาเศรษฐีทุกคนเดี๋ยวเจนจะไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อ
ทุกคนเห็นนิ้วเงียบแบบนี้คือทำงานทุกวันนะแบบเอาจริงๆฉันอยากนอนสักประมาณ28ชั่วโมงเดี๋ยวนี้คือไม่ตั้งนาฬิกาปลุกก็8โมงปุ๊บโทรมาละนู่นนี่นั่นอยากมีคนรับสายแทนจังแต่ไม่มีบอกแถวบ้านแกเสียงดังมากจริงบอกแล้วว่าย่านนี้มันอยู่ยากไอ้น้องถ้าไม่เข้าเมืองตาหลิวแล้วไม่หลิวตาตามอยู่ยากผมบอกแล้วว่านี่มันถิ่นผมมังกรแล้วไงป้าตลกชอบอ่ะมังกรแล้วไงป้าอะไรล่ะต่อให้จบบทจิมจำได้แค่เนี้ยมังคอเราไงป้าเรามันพยักเสือขาวอะไรสักอย่างพิมพ์มาหน่อยสิเดี๋ยวอ่านให้ฟังจำได้อยู่ว่าอินเนอร์เป็นแบบไหนแต่ว่าผู้เขาแถบนี้มันท้ายๆแล้วเอาจริงเราพึ่งนะป้าคืออะไรนะป้าคือไปหูเสือขาวในตำนานมังกรแล้วไงป้าป้าคือไปหูเสือขาวในตำนานส่วนผมคือชิวาว่าม้าป่าเดียวดายภูเขาทองอันนี้คือซีอิ๊วป้าแล้วกลัวอะไรมันอีกถูกไหมเนี่ยแย่มากโอ้โหผมขอโทษคนเขียนบทด้วยครับผมชอบฉี่ขอโทษไม่เอาเรารู้ว่าแกจะอัดเราอยากจะบอกว่าของดีมันมีแค่ครั้งเดียวเว้ยมองก่อนแล้วไงป้าโอเคทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะอย่าลืมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมแบ็กเดซี่บินนี่กับเสื้อสเวตเตอร์ทั้ง2สีไม่ว่าจะเป็นสีวอร์มเทาทุกคนมันเป็นวอร์มนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นวอร์มนะเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ขาวจั่วนะเพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยชอบเสื้อขาวจั่วเท่าไหร่เพราะว่ามันเปื้อนง่ายอ่ะมาอีกละลายจะสิ้นสุดภายใน5นาทีโอเคอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นวอร์มส่วนหมวกอันนี้เป็นปักเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเลื่อนลงมาคือก็จะเห็นเป็นผ้ารองปักแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบ็กเดซี่ด้านหน้าก็จะเป็นนี้เอาจริงตรงนี้เป็นด้านหลังด้วยตรงนี้เป็นด้านหน้าได้ก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีวอร์มซึ่งสีวอร์มสวยมากของจริงผ
้าก็คือหนากำลังดีเหมาะสำหรับคนที่ขี้หนาวแล้วชอบเล่นมุกว่าหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันอ่ะคือจะไม่สามารถใช้มุกนี้ได้ละถ้าสมมติว่าได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับแล้วก็นี่ตัวสีดำเป็นอย่างนี้แล้วอยากจะบอกว่าลายอันนี้ครับเป็นคือไม่มีรีใช่คือทำเสร็จแล้วจบเลยหรือถ้าคนเรียกร้องเยอะก็อาจจะมีเป็นพรีออเดอร์นะครับแต่อยากจะบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดมากๆทั้ง2สีเลยนะครับมีไซส์เดียวเลยเป็นฟรีไซส์นะครับผมแต่อยากจะบอกว่าผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ก็น่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับ Black Daisy X กับ Isolate Black ก็จะเป็นแบ็คของผมเองไป X กับทางของคุณ Black นะครับผมต้องขอบคุณคุณ Black มากๆเลยนะครับผมที่สละเวลาแบบว่ามาออกแบบลายให้ด้วยนะครับผมนั่นแหละวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.นะครับที่แอปส้มกับแอปเขียวนะคุณแบ็คมีแฟนนะครับใครไปชอบคุณแบ็คอะครับผมทำงานไม่มีเวลาให้คนอื่นเลยขนาดมีเวลาให้ตัวเองก็ยังไม่มีเลยใครจะมาชอบอันนี้คือผู้แทนคุณแบ็คอันนี้คือผู้แทนคนแบ็คไม่ได้บอลไปไม่ได้งอนแค่บอกโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะครับไปแล้วนะไว้เจอกันนะครับผมก็อย่าลืมวันพรุ่งนี้นะครับใช่มาอุดหนุนกันเยอะๆนะนี่ตั้งใจทำมากเลยยังไม่ได้ซักแต่หอมโอเคบ๊ายบายนะ see you to see you next time okay and ชันจะเยอะๆสุมิดาไซมุงอนหวานอันฝันดีครับ